มีหลักฐานสำคัญในการล้างเรือแล้วก็มีการล้างคราบเลือดนี่แหละนะครับออกไปจากเบาะข้างขวาแล้วก็มีการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานส่วนจะโดนกี่คนน่ะเดี๋ยวไปดูกันวันพฤหัสแล้วกัน10โมงที่กองปราบปรามก็เห็นที่คราบเลือดที่เรือมั้ยพี่ผมไม่ได้ขึ้นเรือที่เค้าอยู่กันผมมาเอาน้องจากน้ำน่ะที่น้องคว่ำหน้าอยู่ขึ้นมาบนบอร์ดแล้วก็ลากเอาเจ็ตสกีลากน้องขึ้นไปบนบอร์ดแต่ระหว่างที่ยกน้องขึ้นมาเนี่ยคว่ำหน้าเลือดก็ไหลออกจากปากอยู่แล้วแต่ตรงแผลตรงโคนขาก็จะมีซึมๆอยู่ยังมีซึมๆอยู่แต่เลือดที่ออกมาหนักก็คือในปากช่วงปากที่เลือดน้องออกมาทีนี้พี่ถามเจ้าหน้าที่พี่เคยสอบถามเจ้าที่ที่กู้ภัยที่ไปช่วยวันแรกเห็นที่คราบเลือดที่เรือบ้างไหมอะไรเงี้ยมีตรงนี้ไหมพี่มันไม่มีมันเอาไปล้างแล้วก็คืนนั้นเอาเรือไปคืนนั้นเอาเรือไปตำรวจเขาไม่ได้เอาเรือไว้นี่ถ้าตำรวจเอาเรือไว้เนี่ยเราสามารถจะเจอหลักฐานได้เยอะมากมายแต่ตำรวจให้เอาเรือกลับเอาเรือกลับไปก็จบเท่านั้นเองแสดงว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เรายังไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นฮะในมุมมองของพี่ชายเขาลักษณะบอกว่าน่าจะมีคราบเลือดจะอาจจะไปล้างแล้วพี่ถูกต้องเขาต้องทำลายทุกอย่างมันผิดตั้งแต่ตำรวจปล่อยให้เรือกลับไปแล้วเรือมันของกลางเรือมันทำให้จุดคนตกแล้วก็เสียชีวิตแสดงพี่ชายเชื่อว่าน่าจะมีคราบติดหรือติดคราบเลือดมีแน่นอนเขาต้องเอาไปล้างเอาไปทำความสะอาดเอาไปสกรีนทุกอย่างโถเด็กป.1ก็ตอบได้นายสุรัสกุลสันผู้ดูแลเรือและอู่จอดเรือระบุว่าคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565วันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่อู่เรือแต่ทราบว่าปอได้มีการโทรศัพท์มาหาบอนเจ้าของอู่เรือว่าให้ช่วยตามหาแตงโมที่พัดตกเรือต่อมาเวลา1นาฬิกาปอได้ขับเรือกลับมาที่อู่และได้ผูกเรือไว้ที่ท่าเรือก่อนที่จะเดินทางกลับไปบอนเจ้าของอู่เรือจึงได้ขับเรือลำเกิดเหตุพร้อมพนักงานออกไปค้นหาแตงโมจนถึงเวลา5นาฬิกาพอกลับมาถึงได้นำเรือขึ้นมาจากน้ำนำมาไว้ที่อู่โรงจอดโดยไม่ได้มีการล้างเรือแต่อย่างใดต่อมาเวลา7นาฬิกาเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าได้เข้ามาที่อู่เรือถ่ายรูปเรือก่อนกลับออกไปต่อมาเวลา8นาฬิกาตัวเองเข้ามาที่อู่เรือก็ได้มีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรือลำเกิดเหตุและเก็บหลักฐานบนเรือทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีการล้างเรือหรือทำความสะอาดล้างคราบเลือดบนเรือลำเกิดเหตุอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ามีการล้างเรือจริงคงถูกเจ้าของเรือด่าแน่นอนมีที่ไหนคราบวายยังเปื้อนขอบเรือตัวเองยังเห็นแก้ววายวางอยู่หนึ่งใบขวดน้ำอีก2ขวดแต่ก็ไม่กล้าจับหรือแตะต้องนายอัจฉริยะควรมีการมาสอบถามซะก่อนที่จะให้ข้อมูลกับสังคม